ผมว่ากระแสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมี second job เนี่ยก็จึงเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นไปเปิดธุรกิจทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเปิดบริษัทจำกัดแล้วก็มีพนักงาน10บคน20คนอันนั้นอาจจะเป็นสเต็ปที่2แต่ว่าการมี second income ก่อนละกันแอด second income เนี่ยโดยที่รูปแบบยังไงไม่รู้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญวันหนึ่งเกิดไม่มีไรายได้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยมันก็จะต้องมีงานที่สองงานที่2หรือว่าเงินที่เราลงทุนเนี่ยมามามา,มา,มาใช้ แม้กระทั่งนักลงทุนเองเนี่ยพอตีมหาภาพมันไม่ดีอากาศจะยังต้องอัดแอฟมาว่าแบบอ๋องั้น่างนี้เทคก็ไม่ดีนะไม่ใหญ่นะเราขยับการลงทุนเป็นอะไรได้บ้างยงยังอยู่ในทีมของการกระจายความเสี่ยงอยู่ดีสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเนี่ยเราเรา,เรามีเฮชไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าหรือเรามีเฮชไปแอสเซทคลาสอื่นบ้างหรือเปล่าผมชอบเรื่องที่หมูพูดเรื่องแอสเซทคลาสเพราะว่าในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการ การ manage เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเน<ช>ี<ช>่ยสำคัญไม่แพ้<ช>พวกเรื่อง innovation <ช>เลยเนาะใช่แล้วแล้วจริงน,น่าจะเป็นธีมหลักของแบบทุกๆคนเลยคือเราอาจจะสอนเรื่องนี้กันกันน้อยเกินไป Mission the Moon mission Continue with to your the l a ล a ามูฟบรกิการขนส่ง o n นดิมาเดลิเวอรีช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริบณมณฑลและใหม่ชนบรุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจลาล a ามูฟได้เลย Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทางซิ e อีเว์ครับสวัสดีครับนี่ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ s i o n t o the Moon นะครับผมเชื่อว่าหนึ่งในความฝันของหลายคนนี้ก็คือการได้ทำธรุรกิจของตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่ค่อยได้อาจจะไม่มีโอก,กาสได้ทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะแล้วกันต้องใช้คำนี้จะเป็นเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรหลายอย่างนะครับทีนี้ ความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจเรื่องของเวลาเรื่องของเงินทุนเรื่องสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะแล้วก็การจะมีธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันง่ายหรือยากกว่าสมัยก่อนอยังไงนะครับรวมถึงภาระต่างๆที่ต้องที่ต้องหล่อเลี้ยงในแต่ละวันเน,นะครับวันนี้เนี่ยผมชวนจริงๆก็เป็นคนที่ไม่ได้ไกลตัวมากนะครับพี่หมูนัทวุฒิพึงเจริญพงศ์นะครับพี่หมูเป็นผู้ก่อตั้งอุบีเป็น กรรมการบร,ริหารกองทุนฮ0รอยตุกๆนะครับเราก็จริงจงมีอ,อีกหลายบทบาทมากๆนะครับซึ่งพี่หมูเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจมานานมากนะครับล้วก็ผ่านหลายไซคลของธุรกิจมาแล้วเนี่ยวันนี้เรายอยากจะชวนพี่หมูเนี่ยมาเล่าลึกๆกันนะครับในเรื่องของมุมมองด้านนี้นะครับพี่หมูสวัสดีครับ<ข>สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้เกียรติอ๋อขอบคุณที่ชวนมารายการผมเริ่มต้นคําถามพี่หมูอย่างนี้ก่อนดีกว่าเรา ย้อนหลังกลับไปถ้าตัดยุคสักปี2000นะครับช่วงนั้นพี่หมูก็เริ่มทำงานทำธุรกิจละใช่ใชก็เริ่มแบบรับจ้างเขียนโปรแกรมทีพี่หมูทำมากี่อย่างจำได้ไหมตั้งแต่ปี2000นจนถึงตอนเนี้ยโอ้เยอะมากเลยนะจำไม่ไนดะ้แต่ว่าทุกอย่างก็จะเกี่ยวข้องกับพวกโปรแกรมแล้วก็เทคโนโลยีแต่ว่าถ้าหลักๆก,ก็คือเปิดบริษัทรับจ้างเขียนโปรแกรมครับแล้วก็ไอไง,งานลักษณะนี้ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็จน อีกเวฟหนึ่งก็จะเป็นตอนทำอุกบีครับอุกบีนี้ก็ประมาณสักนี่ก็สิบกว่าปีละสิบปีนิดๆแล้วก็กลายมาเป็นพวกลงทุนนะแล้วช่วงนี้งานที่ทำก็จะหมวกก็แบกเป็น2ออย่างก็คือเป็นทำธุรกิจตัวเองกับกับลงทุนแต่ทั้งหมดก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเทคหรือว่าคริปโตอะไรเงี้ยครับแต่ถ้านับเป็นตัวบริษัทก็โอ้โหน่าจะหลายสิบบริษัทถ้าลงทุนก็เป็นร้อยเลยใช่ครับใช่แล้วก็แล้วพี่หมูเองก็ มีบทบาทเยอะมากๆในในหลากหลายรูปแบบมากนะจริงธุรกิจที่หมูทำก็มีความหลากหลายเบสออน n ท e c h แต่ก็มีที่เป็นรีเทลก็มีเป็นอะไรก็มีเป็นแบบ hospitality ก็มีอะไรเงี้ยโรงแรมที่พักคริปโตอะไรอย่างเงี้ยรีเทลอะไรก็ entertainment concert เรียบเยอะมากใช่ครับกำลังมันเลยคริปโตใช่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 มันมากเลยทีนี้คือ ถ้าสมมติว่าให้สรุปสั้นๆในในสิ่งที่พี่หมูถอดบทเรียนจากช่วงที่ทำมาอมเอาตัดที่ปี2 0 0พันเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นภาพดีมันเป็นยุคใหม่ของธุรกิจเรื่าอ,อินเทอร์เน็ตเริ่มเร็วขึ้นเริ่มอะไรขึ้น,นพี่หมูถอดบทเรียนอะไรได้บ้างฮะจากการผ่านมาเดี๋ยวเยอะแยะมากมาย,ยถ้าถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะจุดเริ่มมันจะคล้ายๆกันครับคือมันคือลองเล็กๆคือคือลองเล็กๆแล้วก็สำหรับผมเนี่ยมันคือการเหมือนพอพอบางทีเรารู้สึกว่าอันเนี้ยใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ เ,เราก็ศึกษาข้อมูลนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ลองทำดูเลยเล็กๆตั้งแต่สมัยแบบอ,อ,อุกบี้อะไรเงี้ยเนาะหรือว่าจนมาถึงแบบลงทุนก็ strategy ก็คือแบบ ถ้าคิดเยอะก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทำเพราะฉันมันก็จะจํากัดความเสี่ยงโดยทําเป็นทิกเก็ตเล็กๆแล้วก็ลงกระจายกระจายหรือว่าถ้าอย่างสตาร์ทอัพคริปโตนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าแบบเวลาเราเรามองว่ามันมีโอกาส i ี y ใหม่ๆเนี่ยซึ่งจริงคือความมันเป็นของใหม่ปุ๊บเนี่ยมันยากมากเลยจะมีความแบบไม่แน่ใจนู่นนี่สิ่งที่เราทําได้อย่างเดียวคือจํากัดความเสี่ยงของเรา แต่ประเด็นก็คือถ้าจะสรุปก็คือการไม่ไม่ทาหรือไม่ลงทุนก็ก็เป็นความเสี่ยงก็คือเสี่ยงที่ไม่ได้ทําสมมุติว่าบิตคอยอสมมติปีที่แล้วราคาต่ำอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็อาจจะแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะว่าตลาดไม่ดีอย่างเงี้ยก็ซื้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่การไม่ซื้อก็กลายเป็นความเสี่ยงเพราะพอปีนี้สมมติถ้าเกิดมันขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นน่าจะซื้ออะไรเงี้ยมันเลยเลย,เลยทุกๆเรื่องมันก็เลยแบบเป็นการเหมือนบาลานซ์สมมตุติถ้าเกิดคนปกติเนี่ยก็ ก็จัดพอร์ตนะสมมติเรามีเงินร้อยบาทก็จัดพอร์ตแบบเออเสี่ยงมากลงน้อยเสี่ยงน้อยลงเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเพราะนั้นจริงในชีวิตเราเองเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเป็นลักษณะอย่างนั้นคือทุกๆก,ก,ก้าวที่เดินไปเวลาเจอโอกาสหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นของผมก็จะหนักไปทางว่าเออพอมีของปุ๊บก็ก็อยากลองทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันก็ วิธีการคิดแบบนี้อาจจะเหมาะที่อย่างนี้อาจจะเหมาะในลักษณะที่บอกว่าเพราะว่าไอ้ของที่เราคิดว่ามันช้าหรือชัวเนี่ยบางทีก็หนึ่งก็คือโดน disrupt หรือวา่าการลงทุนก็หุ้นกู้ก็ยังมีความเสี่ยงในตลาดเลยสมัยนี้อะไรเงี้ยเพาราะนั้นเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเ,เล็กๆน้อยๆก็ๆก็บาลานซ์เข้ามาทัวทัวๆกันอาจจะดีก็ได้ครับทีนี้พี่หมูผ่านมาทาั้งจริงๆเราเคยถ่ายรายการชาร์แทงด้วยเนาะใช่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 แต่ผมผมผมจะถอดจากบทเรียนจากเรื่องนี้แหละพี่หมู เห็นธุรกิจที่ลงทุนเองมันเนี่ยมีทั้ง Success มีทั้ง Fail hmm. ถ้าจะใหะ้เหมือนกับรูปรวมผมคิดว่าโอเคแต่ละอันมันมีปัจจัยแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะถามว่าอะไรเป็นแฟกเตอร์สำคัญที่ทำให้ธุรกิจหนึ่งมัน Success เนี่ยครับเดียก,กันอะไรเป็นแฟกเตอร์ที่ทำให้ธุรกิจมันเฟลโอเคถ้าถ้าพูดถึงการลงทุนในลักษณะเหมือนชักแท้งหรือว่าที่ผมลงทุนอย่างเงี้ยมันจะต่างกับเหมือนเราไปซื้อหุ้น Google Facebook อะไรอย่างนั้นนิดหนึ่งนะเพราะนั้นก็พับบริานีใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเอยเวลาเราลงทุนแล้วซึ่งพวกนั้นเป็นการหาข้อมูลอะไรต่างๆแต่พอตอนเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วเรา ต้องมองว่าหนึ่งก็คือคือ success หรือ a i ลเนี่ยบริษัทมันเล็กมากเพราะนั้นเจ้าของเนี่ยเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเลยทีนี้พอพอเจ้าของเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเนี่ยก็ก็คือเขาก็ต้องครบเครื่องอันดับหนึ่งครับทในความเป็นจริงเนี่ยคือต้องบอกว่าบริษัทเล็กๆเนี่ยเอาว่าเอาว่ามันเจ๊งคืออะไรก่อนเจ๊งนี่คือเจ้าของมันเลิกทำอ่าอ่าเจ้าของมันเลิกทำเพราะนั้นในความเป็นจริงคือคือตอนที่เขามาเจอเรานู่นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีเงินเยอะอยู่ละทุนใช่ไหมแล้วก็ พอดีไม่ดีเขาก็ส t r u c กิ้ i n g ยังไงเขาก็ค่อยๆวิ่งหาเราหาทุนอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาไม่หาบริษัทเขาอาจจะไม่เกิดได้ทุนไปมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะใัดเงินที่ใส่เข้าไปก็ไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณตี้แรกๆน่าจะเป็นตัวเจ้าของเองเราก็จะเห็นบริษัทหลายๆบริษัทครับที่แบบเหมือนช่วงช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นตัวพิสูจน์เลยเพราะว่าหลายๆบริษัทนี่พอโตมาแลว้วพอเจอโควิดเนี่ยมันรีเซ็ตรีเซ็ตกลับไปเหมือนวันแรกที่มันมันเปิดมาแล้วไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรเพราะว่าไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรแต่ว่ามีทีมงาน ก็จะมีบางคนที่แบบหายไปเยอะเลยหลายธุรกิจก็หายไป่พ่าบางคนมันก็ลดจํานวนลูกค้าลงแล้วก็อยู่แบบลีนๆหาอะไรทําได้ตังค์ไปก่อนพอเศรษฐกิจกลับมากลายเป็นว่าได้มาเก็ตแชร์กลับมาเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็สิ่งที่สําคัญก็คงบอกว่าเป็นเนเจอร์ของตัวเจ้าของเองด้วยก็คือหนึ่งก็คือใจสู้นะที่สําคัญคือคนพวกนี้ต้องมี personality ที่แบบเหมือนหาคนเก่งๆมามาช่วยทํางานได้ก็ก็เพราะนั้นความสามารถนี้ก็เป็นความสามารถที่สําคัญมากๆอันหนึ่งว่าแบบเอ๊ะ เขาเขาสามารถจะสเกลตัวเองขึ้นมาจากทําเองทุกอย่างเนี่ยแล้วมีคนเก่งๆมาช่วยไหมเพราะว่าธุรกิจสมัยนี้มันมันมันโตเร็วแล้วเราไม่สามารถเก่งทุกเรื่องได้พร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังอยู่ในในคุณตี้ของของเจ้าของอยู่ส่วนความสามารถของเจ้าของในบางครั้งมันก็ไม่ได้ว่าเขาต้องเป็นคนเก่งที่สุดด้วยเพราะว่าเขาสามารถหาคนเก่งๆออกมามาทากับเขาได้<อ>เพราะฉะนั้นสมมติว่าอย่างอย่างเวลาเราเจอ10คนอย่างเงี้ยเวลาเวลาเจอบางครั้งเราก็ไม่ได้ลงทุนเลยในครั้งแรกนะครับมันก็แค่การโต้ตอบกับเราอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้คุยกันนัดกันเป็นยังงไเสร็จแล้ว ขอข้อมูลมาพอจะส่งได้ใหได้ไหมหรืออะไรเงี้ยถ้าท้าพวกเบสิกอย่างเงี้ยยังไม่ได้เนี่ยยากมากเลยที่จะมีคนไปลงทุนกับเขาในอนาคตหรือว่าพนักงานทีมงานเก่งๆอยากไปทำกับเขาเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถแทนเดินแบบโปรเซสง่ายๆแบบนี้ได้ได้ด้วยซ้ำาเลยอย่างเงี้ยครับ mm. ใช่ครับก,ก็เรื่องเจ้าของเนี่ยเป็นเป็นคีย์แฟกเตอร์อันดับหนึ่งแล้วก็อันที่2มันจะเป็นทีมแหะพ,พอเจ้าของทําได้จริงๆต้องบอกว่า จริงๆคือคนเก่งเนี่ยมันจะวนเวียนอยู่ในธุรกิจประมาณหนึ่งแต่ว่าธุรกิจข้างในจริงมันจะ,จะอาจจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามตาม,ตามยุคตามสมัยเพราะฉนั้นมันก็จะมีตีมที่บอกว่าช่วงนี้ตีมอะไรมา,าสมมติว่า,าช่วงปีนี้อาจจะเป็นคริปโตอสองสามปีแล้วอาจจะไม่ดีเลยใช่ไหมครับก่อนนันนี้ก็มี AI ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าจริงๆแล้วไอ้เทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นคนที่อยู่ในวงการเดิมเพราะว่าเพราะว่าการที่จะทําเรื่องหนึ่งได้ก็ต้องมีพื้นฐาน ด้านด้านเทคโนโลยีมาก่อนเพราะงั้นก่อน,น,นเนี้ยตอนที่คริปโตยังไม่มาเอายังมากาเขาก็อยู่ในวงการเทคนะแต่อาจจะทําเรื่องอื่นอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมของการลงทุนเนี่ยคนลงทุน,นคนที่มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงมีคอนเนคชันนั้นนั้นแต่ตัวธุรกิจอาจจะเปลี่ยนไปตามตามธีมของตัวนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ชัดเจนนักลงทุนเองก็ยังต้องเปลี่ยนการลงทุนไปตามธีมเลยแต่คนลงทุนเองก็เป็นเป็นคนเดิมเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องของการสร้างลีเลชั่นชิพเหมือนกันออบางทีเรารู้จักกับคนคนนี้แต่าาาาเเ้้น่จะะทํไไดออีก,กรออ ก็เป็นการลงทุนพาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นกลายเป็น,น r e putation เนาะสมมุติแบบคนอย่างอีลอนมัสหรืออะไรเงี้ยอยากจะเปิดบริษัทอะไรยังไม่ต้องอ้าปากเลยว่าจะท,ทําธุรกิจอะไรทุกคนก็คงแย่งกันลงทุนเพราะมันก็ยังวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เขาพอรู้เรื่องนะถ้าเกิดถ้าเกิดอีลอนมัสบอกจะไปท,ทําธุรกิจอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเทคเพราะว่าไปทาอะไรที่คนอาจจะไม่แน่ใจแต่ถ้าบอกว่าเรื่องเทคก็แล้วเป็นคนนี้ทํางเงี้ยก็แน่นอนมันก็จะเป็น trust แบบนั้นอครับ,รบซึ่งก็ก็ก็หลังๆก็็จะเหนว่าแบบ วงการสรานัพก็ผ่านไซเคิลมีมีมีแบบมีขึ้นมีลงช่วงนี้ระดมทุนยากอะไรเงี้ยแต่ถามว่าคนที่อยู่ในวงการก็คนเดิมๆครับทุกคนก็ปรับตัวกันไปก็คือสรุปว่าเรื่องเกี่ยวกับคนเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญรวมจังหวัดด้วยไทยมิ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่พี่หมูพูดเสมอว่าเออมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเรื่องไทมิง่งใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพี่หมูมาดูตอนเนี้ยณวันนี้เลยเนี่ยนะครับเอาธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าวันนี้อยู่ในจุดที่ยากไหม แล,แล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปเทียบกับเมื่อสัก5ปีที่แล้วผมว่าหลายๆอย่างเลยนะก็จะมีแบบมีทั้งเรื่องแบบรัฐบาลกฎหมายความสามารถในการแข่งขันเพื่อนบ้านก็แข็งแรงอะไระเงี้ยนลงทุนก็อาจจะไม่ได้เข้ามาใช่ไหมอันนั้นนี่ก็คือสเกลแบบมหาภาพใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าบางทีเวลาเรามองกลับไปในแง่นักลงทุนหรืออะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกับคาถามของทัพเมื่อกี้นี้ก็คือว่าในความเป็นจริงคือความความไม่ดีความห่วยความซวยหรือ whatever ที่เป็นภาพใหญ่เนี่ยม,มันเท่าเทียมกัน หมายถึงว่ามันดีก็ดีเท่าเทียมกันมันแย่ก็แย่เท่าเทียมกันนะเศรษฐกิจไม่ดีเหตุผลทางอะไรไม่เอื้อหนุนอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเรียกว่ามันเท่าเทียมกันในบรรยากาศที่เท่าเทียมกันเนี่ยก็จะมีคนที่เก่งกับไม่เก่งอยู่ในนั้นอ่าเพราะนั้น โดยทั่วไปก็คิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อแ้างแล้วถ้าถ้าเรารู้ว่ามันเท่าเทียมกันอาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นโอกาสตอนที่มันไม่ดีก็ไม่ดีกันหมดก,ก็เท่าเทียมกันตอนที่ดีก็ดีกันหมดอะไรเงี้ยดอกเบี้ยเงินกู้อะไรก็เท่ากันหมดทั้งประเทศในความ,มเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนักลงทุนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มองไปถึงขั้นว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีแล้วจะไม่ลงทุนหรืออะไรเพราะในความเป็นจริงมันคือ,ม,คอมันคือโอกาสที่เท่าเทียมกัน สิ่งที่เราเห็นมากขึ้นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ไซส์ของตลาดเนี่ยในแง่มันมันมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากบางทีเราเห็นตัวอย่างบริษัทต่างประเทศรตรงนันลองอ่านาพวกบล็อกต่างๆหรือว่าเราเขาเปรียบเทียบไซส์ e ธุรกิจต่างๆเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆคือธุรกิจอ,อย่างยกอยๆอย่างเช่นโดยโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นเทคโนโลยีอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่ขณะที่เรามีกองทุนเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเป <ๆ S 2> <ส>็นตัวอย่างที่ชัดเจนมี VC ไปลงทุนอะไรเงี้ยครับในความจริงหลังๆก็ทีมการลงทุนตั้งแต่ไปไปเนี่ยออกทักแท้งตั้งแต่ทับแท็บสมัย เฮ้ยเราเริ่มเห็นเหมือนเราเรียกว่าเหมือนซ e ูเปอร์เอสอ็มอีอ่บริษัทที่แบบกำไรอยู่แล้วก็ Profitable นะแต่ว่าอาจจะแหลกเรื่องของเรื่ออะไรเรื่องของบัญชี f i n น n c e ที่ดีหรือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นโมเดลแบบสตาร์ทอัพอะไรขนาดนั้น <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นอีก อีกแกนหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยจริงๆบองไทยอาจจะ drive ด,ด้วยของแบบนี้เลยซึ่งซึ่ง,ง,งมองไปก็หลายๆอันก็เรียกว่าซอฟ t ์ power ได้หมดในความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเราตีกว้างๆเนี่ยมันก็เช่นก๋วยเตี๋ยวเรือ,อทองสมิดเนี่ยก็ซอฟท์ power ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมยาดมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลของพวกนี้มันกลายเป็นว่าอ๋อเออมันมี opportunity อย่างเงี้ยข,ขนาดขนาดที่ใหญ่เลยพอสมควรแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบ super unicorn แต่ว่ามีของพวกนี้ในจํานวนที่เหมาะสมกับการกับการลงทุนหรือเติบโตไปเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามองในแง่กลับไปคําถามเมื่อกี้นี่บอกว่า แม้กระทั่งนักลงทุนเองเนี่ยพอตีมหาภาพมันไม่ดีก็อาจจะยังต้องอัดแอฟมาว่าแบบอ๋องั้นอย่างนี้เทคก็ไม่ดีนะไม่ใหญ่นะเราขยับการลงทุนเป็นอะไรได้บ้างหรือเหมือนกับลงทุนในตลาดหุ้นไม่ดีต้องอัดแอไปเป็นอะไรได้บ้างก็ภาพมันก็ยังเป็นอะแดปเทชันแต่ว่าไอความไม่ดีเวลามันเกิดก็บางทีเกิด ทั้งประเทศหรือเกิดทั้งโลกเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกเอ้เร,เราเราดีคนหนึ่งก็ดีครับจริงๆถ้าเราไปดิกดาวน์ลงไปเยอะๆก็ไอ้ประเทศที่เราเคยนึกว่าดีพอไปดูลึกๆข้างในก็โอ้โเขาก็เหนื่อยเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างค่อนข้างเห็นภาพครับแต่ว่ายังยังอยู่ในธีมของการกระจายความเสี่ยงอยู่ดีอสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเนี่ยเราเรามีเฮจไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าหรือเรามีเฮจไปแอสเซทคลาสอื่นบ้างหรือเปล่าก็ลึกๆก็ต้องตระหนักถึงว่ามันเป็นทั้งโอกาสนะไม่ดีมันอาจจะขึ้นได้เยอะเลยแต่่่่่่วาาาาเเเเกกิดมมมมันนนไไไไขึ้ละะะรรรรีีจยปทอออืห ผมชอบเรื่องที่หมูพูดเรื่อง asset class เพราะว่าในทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการการ manage เรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสำคัญไม่แพ้พวกเรื่อง innovation เลยเนาะใช่แล้วแล้วจริงๆน่าจะเป็นธีมหลักของของแบบทุกๆคนเลยคือเราอาจจะสอนเรื่องนี้กันกันน้อยเกินไปแล้วบางครั้งก็หลายๆคนเนี่ยเขาเหมือนไม่ได้ไม่ได้พูดเป็นภาพรวมไม่ได้พูดเป็นภาพรวมก็หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยจะมีโปรดักที่ตัวเองถนัดแล้วก็จะเล่าแต่เรื่องโปรดักของตัวเองแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเล่าเรื่องโปรดักเนี่ย ทุกคนอาจจะต้องซูมเอาออกมาก่อนว่าแบบเอ๊ะทีมทีมใหญ่จริงๆในในเจอร์นี่ของทั้งชีวิตเราเนี่ยมันมันเป็นยังไง มันก็มันก็ต้องมีทุกๆ asset class แล้วก็โยกไปโยกมาคือทุกคนเนี่ยมีมีอสังหาอยู่แล้วนะแอส่วนใหญ่ก็แบบลงทุนในบ้านหรือมีที่ดินหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นอันแรกๆที่แบบว่าเก็บตังค์ซื้อคอนโดหรือว่าทํางานมาก็มีบ้านซื้อบ้าน,านเป็นที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยซึ่งอสังหาเนี่ยก็เท่าเงินเฟอ้อจริงๆคือเราอาจจะบอกว่ามันหาเปอร์เซ็นต์นู่นนี่แต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงคือไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่เราประกาศกันเนี่ยมันมันเฉลี่ยทั้งประเทศม,มันเฉลี่ยคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดที่แบบราย แล้วกันแบบคนช่องดูมิชชั่นดูเดอะมูนอย่างเงี้ยจริงๆต้องเยอะกว่าตัวเลขที่รัฐบาลประกาศไปพอสมควรเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยอสังหาก็ก็ได้ประมาณนั้นแปลว่าทุกคน,นต้องเริ่มลงทุนอะไรที่เสี่ยงกว่าตรงนั้นขึ้นมาซึ่งพอขึ้นมาจากตรงนั้นมันมันต้องลงมันต้องเริ่มไป e q u i ิตีล้ละเริ่มไปหุ้นละไปทองคำํำละ ไปสตาร์ทอัพละหุ้นเทคละหุ้นต่างประเทศละแล้วก็คริปโตละอะไรเงี้ยมันแปลว่าเราต้องต้องขยายขึ้นไปต้องขยายขึ้นไปรับความเสี่ยงขึ้นเราเราจะจัดพอร์ตยังไงขึ้นไปมากกว่าเพื่อเพื่อที่แบบในระยะยาวเนี่ยมันมันเติบโตชนะเงินเฟอ้อเพราะถ้าถ้าไม่ขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างเนี่ยทุกอย่างก็ก็แพ้งเงินเฟอ้อหมดใช่ซึ่งซึ่งตัวเลขมันน่าก,กลัวมากาสมมติเราลองลองยกตัวอย่างแบบ ดูอย่างโหดๆเลยนะสมมติเศรษฐีสองคนนะแล้วก็มีเราเห็นที่แปลงหนึ่งใช่ไหมครับที่เซนทันเพิ่งซื้อไวตารางอะไรตารางาวันละสี่ล้านหรืออะไรตรง,ตรงนั้นชิ้นโลมาเงี้ยบอกแพงที่สุดอย่างเงี้ยสมมติเศรษฐีสองคนมีมีลูกอยู่สองคนแล้วก็มียกมดดกให้ลูกสองแปลงแปลงละหนึ่งพันล้าน ลูกคนที่หนึ่งอาจจะรู้สึกว่าแบบพันล้านพอใช้เพราะว่าครอบครัวเล็กๆสองสาคนอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเงินเฟ้อก็เยอะหนแหละเพราะว่าสมมติว่าถ้าบอกมาตรฐานการใช้ชีวิตของเขาว่าคนที่มีพันล้านเขาอาจจะบอกว่าซื้อนาฬิกาแพงๆกินกินอยู่ดีหน่อยอะไรเงี้ยเงินเฟ้อเขาอาจจะ10%ต่อปีเพราะว่าสมมติใช้โปรดักต์ LVMH อย่างเงี้ยมันก็นโยบายบอกให้ขึ้นราคาปีละสิเ็กระเป๋าใบนึงก็ยังขึ้น10%อาหารเครื่องดื่มรถยนต์ที่ใช้ขึ้นปีละสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยกลายเป็นว่า เก้าห้าสี่สิบห้าแค่ห้าปีอ่ะหนึ่งพันล้านออมไลนการซื้อเหลือห้าร้อยห้าสิบล้านเลยนะอพอมาโปรเจกต์แบบนี้มันฟังดูโหดมากนี่เหรอใช่บ่แปลว่าไม่ต้องคิดว่าจะมีมาตรฐานชีวิตดีส่งถึงลูกหลานไอ้พันล้านที่ได้มาเนี่ยใช้ชีวิตแบบเดิมไปอีกสิบห้าปีอาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ําำแต่ในความจริงถ้าถ้าไอทีสุขุมวิทแปลงนั้นไม่ไม่ขายไม่ขายจริงๆแล้วมันก็เอาไปเข้าสู่ระบบการลงทุนหรือการทํางานใช่ไหมครับก็อาจจะเอาเข้าไปในธนาคาร พันล้านเท่ากันแล้วก็กู้มา300ล้านสร้างโรงแรมข้างบนจ้างดูสิตไมเนอร์เซนท่านบริหารต่อให้จ่ายดอกเบี้ยได้บ้างไม่ได้บ้างเงินต้นคืนไม่ครบเศรษฐกิจกไม่ดียังไงอะอยังไงมันไปกับระบบใช่ไหมครับราคาที่ดินแปลงนั้นอาจจะเพิ่มจากพันล้านเป็น3,000ล้านในเวลาแบบ10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะการเป็นสามพันล้านเสร็จตราบใดที่เราเรายังมีที่ดินอยู่เพื่อเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเราสามารถกู้เพิ่มมาได้อีกหลายร้อยล้านทําไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนีค้คือเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าแบบอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องลงทุนอย่างเข้มข้นตลอดเวลาขายอะไรไม่ได้ด้วยต้องถืออะไรอยู่บางอย่างตลอดเวลาเพราะว่าทันทีที่เราเปลี่ยนจากอันนึงไปอีกอันหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะแพ้เงินเฟอ้อท,ทันทียกตัวยอย่างอย่างคริปโตตอนนี้กาลังมาแรงนะสมมติ คนคนขายบิตคอยน์ไว้ขายบิตคอยน์ไว้ตอนนี้เท่าไหร่เราไม่รู้สองล้านกว่าแล้วขายบิตคอยน์ไว้แค่สองล้านกว่าบาทแล้วบอกว่าไปซื้อรถยนต์คันหนึ่ง ราคา2ล้านพาะอยากได้รถคันนี้ในความเป็นจริงก็ผ่านไป5ปีก็รถยนต์ก็หายไปเลยของล้านกว่าเหลือ3 0 0 0 0นแล้วก็บิตคอยสอล้านกว่าอาจจะกลายเป็น10ล้านอันนี้นี่คือตัวอย่างเดียวกันกับที่ดินเมื่อกี้นี้เลยเพราะฉะนั้นความเข้าใจในการที่บอกว่าอะไรขายได้ขายไม่ได้ใช่ไหมครับก็บิตคอย <c oughs> อาจจะเข้าไปเอาเอาบิตคอยไปเดี๋ยวนี้ก็มีดีฟาใช่ไหมเอาไปเอาไปฝากไว้แล้วกู้อเกนส่งมาก็ได้ฝากบิตคอยไว้5้าล้านกู้ออกมาล้านกว่าบาทซื้อรถ ในระยะเวลาผ่านไปรถยนต์ราคาตกไม่เป็นไรเพราะว่าเฮชที่ที่เป็นบิตคอยอยู่เนี่ยอาจจะขึ้นไปจากจากสล้าน5้าล้านกลายเป็น10ล้านอย่างเงี้ยก็ก็ตรงนี้ก็ไม่หายอันนี้คือเป็นเรียกว่าความเข้าใจองค์รวมไม่ได้มองแอคเซสคาร์หนึ่งที่กระโดดเข้ากระโดดออกตลอดเวลาแต่คือการโยกย้ายหรือใช้ใช้จ่ายยังไง ก็พอพูดเรื่องนี้ก็จะยาวแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าคุณต้องคุณต้องกางตารางออกมาก่อนเลยแล้วปีนี้เราจะขยับอะไรเป็นเท่าไหร่กลายเป็นว่าช่วงช่วงนี้มีอะไรนะมีสงครามด้วยเศรษฐกิจไม่มั่นคงเนี่ยคนก็เริ่มมาทองคํามาอะไรกันเยอะขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับใช่โอ้มีความซับซ้อนสูงมากแล้วก็แล้วก็สิ่งที่หมูพูดประเด็นหนึ่งก็คือว่าคืออันนี้อันนี้แถมน,นินนึงว่าเราคงจะ ไม่กลับไปเห็นโลกที่ดอกเบี้ยต่ำเหมือนสิบห้าปีที่แล้วอีกยากอีกนานอีกนานอีกนานอาจจะอีกไซเคิลใหญ่ๆที่อีกเป็นหลายๆสิบปีเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อในหนักแน่ๆหนักคือจะมาตลอดแล้วก็เงินเฟ้อที่เราคุยๆกัน3-4%เนี่ยจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่ใช่หก็เข้าของอะไรมีอะไรขึ้นปีละ3%มั่งมีสมมติกาแฟเงี้ยขึ้นทีละ25บาทสมมติก๋วยเตี๋ยวขึ้นทีละ25บาทใช่ป่ะมันมันชามละร้อยก็ร้อยยอะไรเงี้ยมัน มันปีเดียว20อร์เนี่ยแล้วนี่คือของจริงที่เรากินใช้อยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อของเราก็ต้องดูเป็นยังไงด้วยใช่ทีนี้ตอนนี้มันกระแสของการตั้งธุรกิจหรือหรือเปิดธุรกิจของตัวเองเนี่ยพี่หมูคิดว่ามันยังแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ไหมหรือว่ามันมันปรับเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างน้องๆที่เขาอยากทางานอยากมีธุรกิจของตัวเองผมว่ามันมันก็ไมโครอ่าใช่ไหมหมายถึงว่าผมว่ากระแสเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการมี การมี Second Job เนี่ยก็ทึงเป็นเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นไปเปิดธุรกิจทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเปิดบริษัทจำกัดแล้วก็มีพนักงาน10คน20คนอันนั้นอาจจะอาจจะ เป็นสเต็ปที่2แต่ว่าการมี Second Income ก่อนละกันเอ่อเซค n c อ m e ินคเนี่ยโดยที่รูปแบบยังไงไม่รู้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญ<ม>เพราะว่างานประจําก็มีความเสี่ยงนะมีเทรนอย่างเทคเนี่ยเลย์ออฟกันเป็นว่าเล่นเลย์ออฟกันเป็นว่าเล่นแล้วก็ถ้าเกิดว่างานประจําที่ที่เราทำเนี่ยมันก็วันหนึ่งเกิดไม่มีไรายได้ขึ้นมาด้วยเหตุผลบางประการเนี่ยมันก็จะต้องมีอันที่สอง,งานที่2หรือว่าเงินที่เราลงทุนเนี่ยมา มามาใช้เพราะนั้นเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าใครยังไม่มี Second Income เนี่ยน่าจะต้องมองก่อนส่วนจะเป็นรูปแบบว่าเปิดบริษัทไมห้อะไรผมว่าเป็น Secondary ดลีะไอ้ตรงนั้นคือเหมือนกับว่าต้องมีระบบในการจับจ่ายในการที่จะไปโปรเคียวหรืออะไรต้องมี Entity อันนี้นก็เป็นเป็นเซ s เ e อสเแต่ว่างานบวกฟรีแลนซ์พี่ไปทำแล้วได้เงินเลยหรือว่า ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนักเขียนยูทูบเบอร์นูนนี่ความถนัดของแต่ละคนผมว่าอย่างน้อยก็มีฮ็อบบี้อะไรบางอย่างเริ่มจากตรงนั้นเราเราสามารถเป็นเซคันด์อินคมได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับซึ่งก็ทุกคนก็คงเริ่มเริ่มเข้ามาจากนี้นะทุกคนก็เริ่มมีช่อง t i k กต็อกของตัวเองก็เริ่มจากฮ็อบบี้แล้วก็ขยับขยายละออืแล้วเราก็มีคนบ่นเหมือนกันบอกว่า โอ้โหแต่มันเหนื่อยมากเลยนะพี่ทุกวันต้องเป็นคนเก่งไงมัเหือยเหมือนที่เขามีโพสบอกว่าโอ้วันนึงมี24ชั่วโมงจะให้ต้องทําอะไรเยอะแยะมากมเลยพี่หมูมองไงว่าปัจจุบันนี้ชีวิตมันอยู่ยากขึ้นจริงไหมหรือจริงๆมันมีทั้งยากขึ้นและง่ายขึ้นเรา้องมันต้องต้องมองว่าอ่าใช่คือคือถ้าเรามองเป็น snapshot เนี่ยจริงๆรแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแต่ถ้าเราซูมออกเหมือนทุกเรื่องเขาจริงๆมันสบายขึ้นหมดแหละหมายถึงว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนี่ยมันมันทาให้ทุกคนสบายขึ้นนหมมมาาาาาาถถึงงว่เเรรรสดดู Netflixtfli 199ทไ้ีั เพ่มเื่อใหม่ไม่จํากัดเมื่อก่อนแค่ไม่กี่ปีต้องเข้าโรงหนังเนี่ยนี่กอไหมทุกคนเข้าโรงหนังหนังดีก็ไม่ได้มีบ่อยขนาดนั้นหรือว่าเราไปเที่ยวมีโลคอสแอร์ไลน์มีโรงแรมเล็กๆมี Airbnb แล้วก็สามารถทุกคนสามารถไปเกาหลีญี่ปุ่นเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งเพิ่มเพ่สิบกว่าปีสิบปีแล้วก็เป็นเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเห็นว่าถ้าเราซูมออกสะหน่อยแล้วในหนึ่งช่วงชีวิตแบบในในเจนหนึ่งเนี่ยมันจะมี disruptive แบบเนี้ยโลคอสแอร์ไลน์ Airbnb สั่งอาหารมี Grab อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าชีวิตทุกคนง่ายขึ้นหมดแหละในความเป็นจริงเพียงแค่ว่ามันเหมือนเดิมพอเราซูมออกเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบหมายถึงว่าถ้าเรามีอย่างนี้คนอื่นมีเราต้องมีมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าอินเจเนอรลเนียมันดีขึ้นทุกคนอยู่ละเพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่ามันกลายเป็นว่าการใช้ชีวิตมากกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆมองนะอาจจะรู้สึกว่าเอะเวลาไปเล่นอินสตาแกรมเนี่ยเห็นชีวิตคนนู้นดีคนนั้นดีผมคิดว่าทางสายกลางสำคัญมากเลยเพอเราไปมองสุดโต่างออถ้าย่างนนั้เงๆแี้ มีแบบบางเรื่องที่มันแย่ลงในระยะยาวเช่นสุขภาพอย่างเงี้ยชัดเจนเลยสมมุติว่าเราอายุเพิ่มขึ้นอีกทีละสิปีสิปีอย่างเงี้ยไอเรื่องที่อยากทําบางเรื่องทําไม่ได้ละหรือว่าอยากจะมีซปเปอร์คาร์อย่างเงี้ยตอนแกญ่ๆก็ขับไม่ไหวไม่รู้สึกแล้วไม่เท่ด้วยอะไรเงี้ยนี่หรอใช่ไหมเพราะนั้นระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างสําคัญเพราะนั้นการไม่ใช้เลยอ่ะก็ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าการที่ใช้เวลาไปกับเรื่องที่ใช้จ่ายตอนนี้โดยที่มันกินเเเเเงินนนอาาาาคคตทีี่่รรวจะป็มข้ย ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะนั้นในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยอาจจะต้องมีมีขั้นต่ําก่อนว่าอย่างน้อยต้องพัฒนาเรื่องนี้ให้น่นได้เท่านี้ละที่เหลือส่วนเกินก็เป็นเป็นกำไรละขั้นขั้นต่ำปกติมันจะมีแบบเหมือนทุกคนอาจจะมีเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแบบ peace of mind อะไรเงี้ยความฉลาดอะไรเงี้ยซึ่งสมมติว่าพอพอเรามีเงินเกินจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเรา ต้องใช้เงินไปทําเรื่องอื่นอ่าพอเรามีสุขภาพดีเรื่องนึ่งแต่ว่าสุขภาพไม่ดีก็ต้องกลับมาเมนเทนอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันจะมีขั้นต่ําอยู่ตําใดที่ดีกว่าขั้นต่ําเนี่ยต้องบาลานซ์ว่าเอ๊ะอันนี้ดีเกินไปแล้วต้องไปใช้อันอื่นบ้างอ่าหรือว่าอันนี้แย่เกินไปแล้วต้องรีบไปแก้เพราะว่าถ้าอันนึงมันต่ํากว่าขั้นต่ํามันจะไปทําอันอื่นไม่ได้สุกว่าไม่ดีก็ทํางานไม่ได้รีเลชั่นชิพไม่ดีก็กังวลทั้งวันทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะส่งผลต่อต่ออันอื่นแต่ว่าในทางกับการทันทีที่ต่ํากว่าขั้นต่ําครึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันว่าขั้นต่ําแต่ละคนแต่ว่าพอเลยมาปุ๊บเนี่ยต้องคิดว่าต้องต้องกระจายมัน มันไปอันอื่นมันก็เลยกลายเป็นตีมว่าแบบอะถ้าเกิดว่าเราเราเข้าใจอย่างนี้นะ ก็ก็พอพอถึงถึงจุดนี้มันก็จะบาลานซ์กันเองอะที่เรารู้สึกว่าแบบต้องแข่งไหมก็อาจจะไม่ต้องแข่งอย่างนั้นแต่ถ้าต่ำกว่าขั้นต่ําก็ควรจะต้องไปแข่งกับเขาให้ผ่านขั้นต่ําก่อนนะอะไรเงี้ยจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ไม่ได้จะเขาทุกคนมีหมดเราไม่มีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจริงก็ความสัมพันธ์มันค่อนข้างรีเลทีวะเออเป็นมุมมองที่ที่ที่ผมไม่เคยฟังใครพูดมาก่อนนู้นชอบเหมือนกันนะใช่ใช่เพราะว่ามันมันมีคำถามแบบนี้บ่อยเออแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออแล้วความสําเร็จคืออะไรว่าถึงจุดนเมันะีาอย่นนอ แล้วมีเวลสตาร์ท well อัพตัวเองก็ยังทําอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นดีไฟว่าแบบโอ้มันยากมากเลยว่ะแบบเพราะว่าเราเก่งก็เบนช์มาคือเก่งก็มีคนเก่งกว่าเรารวยก็มีคนรวยกว่าเราโหเราจะฟิตสุขภาพดีก็มีคนสุขภาพดีกว่าเราเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันอาจจะแบบแบบมีเลยขั้นต่ําหมดทุกอันให้ได้ตลอดอแล้วทุกอันดีขึ้นอีกนิดนึงเออเออทุกอันดีขึ้นอีกนิดนึงวันนี้ก่อนนอนรู้สึกว่าทุกอย่างดีขึ้นนิดนึงแล้วยกขั้นต่ําไปได้เรื่อยๆไม่ไม่มีอะไรแบบ ไม่บาลานซ์อะไรเงี้ยก็ก็เรียกว่าสําเร็จละอะไรเงี้ยน่าจะดีฟายเก้าเล็กๆอย่างเงี้ยลราเราเอ็นจอยกับมันไปเลยไม่ต้องไม่ต้องรอแบบ5ปีต้องมีเท่านี้พอใช้สุดอีกอันหนึ่งพังก็พังหมดอยู่ดีวันนั้นมันต้องยก5อันไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยน่าสนใจมากเลยเพราะแล้วเวลาเราเห็นมุมหนึ่งของชีวิตคนใน Instagram มหรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ขาเดียวด้วยใช่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 มันอาจจะได้คือคือคือโหมันซับซ้อนเลยนะเพราะว่า เพราะว่าคือเหมือนเหมือนโดยเฉพาะแบบเรื่องเงินกับงานอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบแบบเศรษฐีหรือว่าหลายๆคนก็ต้องไปหางานหรือบางคนเข้าไปเล่นการเมืองเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันงานกับเงินเนี่ยมันมันแยกกันแล้วก็แล้วก็อันที่สำคัญสุดท้ายคืองานเงินใช่ไหมเราไม่งมีเรื่อง peace of mind อีกมีเรื่องมีเรื่อง peace of mind อีกว่าแล้วต่อให้มีทุกอย่างแล้วใจมันไม่ไม่สงบอ่ะบางคนอาจจะเป็นเรื่องศาสนาบางคนอาจจะเป็น meditation หรืออะไรเงี้ยถ้าไม่มีสล็อตวันหนึ่งที่แบบหรือบางคนอาจจะแค่แบบดู netflix ก่อนนอนก็ได้แต่ว่า ไม่ไม่มีความสุขคือนอนก็กังวลกับอะไรไม่รู้ตลอดเวลา5แกนนี้ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยชีวิตมันก็ไม่มีประโยชน์เลยอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ขั้นต่ำพวกนี้มันยังไงมันก็ต้องมีแกนพวกนี้เข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ก็สมมุติเราภาพภาพลักษณ์ถ้าดูดีใน i ิน t a g r กรมรู้สึกมีการแข่งขันแต่ว่าอยู่ไม่มี peace of mind เลยคือการดูนี่เป็นการสร้างความเครียดเนี่ยยิ่งยิ่ง,งรู้สึกไม่รู้จะทำไอ้พวกนี้ไปทำไมอะนี่ก็ใช่ไหมเพราะนั้นกลายเป็นว่าเอ้ยต้องต้องกลับมาลึกก่อน ในทะเลหรือว่าไปขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยสามารถนั่งเฉยๆแล้วกินกาแฟแล้วเอ j นจอยตรงนั้นได้หรือเปล่าว่ามีเงินเยอะเท่าไหร่แล้วไปแล้วยังแบบกังวลกระวายใจยอยู่ไม่มีความสุขต้องเปิดไอจดูคนนู้นคนนี้ตลอดอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันเหมือนเอาชีวิตทั้งชีวิตไปโทรให้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่แบบทำงานเหนื่อยมาด้วยซ้ําอะไรเงี้ยหรือยังสุขภาพก็เหมือนกัน,นถ้าเกิดว<ช>่าเราโหทำงานหนักเงินเยอะมากแต่ว่าวันนึงป่วย หนักขึ้นมาก็<ช>ไอที่ทํามาก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ใช่มันมันคือขั้นต่ําเลยนี่ผมก็อยู่ <ừ> ในวัยที่แบบเพื่อนๆบางคนเริ่มป่วยบางคนตรวจเจอมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งยิ่งยิ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วเป็นคนใกล้ตัวก็จะยิ่งทําให้เราร e ีเฟล็กขึ้นมาได้อีกนะโอ้มัน มันต้องขั้นต่นนี้มันต้องรีบใช้หลายๆเรื่องต้องต้อง,อง,องแบบทวิสไปมาใช่ครับพี่หมูก็เป็นคนที่ทํางานก็หนักแต่ว่าพี่หมูก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจด้วยใช่ไหม嗯嗯ตอนนี้มีมีอะไรอัปเดตสนุกสนุกมอัปเดตก็ตั้งแต่ตอนนู้นฟาสติ้งก็ยังทําอยูอ่ยนี่นี่<ช>มากินนี่ก็เนี่ยเพิ่งฟาสไป37ชั่วโมงโ<อ>ก็เพิ่งกินกาแฟใส่อะไรนะเขาเรียก ไอนะ้นั่นอ่บูเลตฟูแบบใจเนยะเรื่องอะไรมือแรกหลังจากฟาสมาสาแล้วก็แล้วก็มานี่ครับก็ฟาสก็ยังทาทาต่อเน,นื่องที่ออกกาลังกายผมก็เรื่อยๆอยู่แล้วเวลาประชุมผมก็จะเหมือนเป็นโต๊ะยืนแล้วก็มีเหมือนเป็นลู่เดินอยู่ข้างล่างราะมันก็จะได้ได้พอพอพอเดินบ้างที่เปลี่ยนแปลงก็รู้สึกว่าพออายุย่ำขึ้นแบบนอนโดยสมัยนตื่นขึ้นมาเออตื่นขึ้นมาต้องออกกําลังกายหนักกว่าเดิมตื่นเองอ่าตื่นเองเมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกว่ามีสิ่งนี้อยู่ก็แต่ว่าเอ๊ะมันมันมี ร่างกายหนักขึ้นเพื่อที่จะนอนได้ยาวขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแบ่งที่เกิดขึ้นในช่วง4ี่หปีหลังที่ที่แบบเนี่ยช่วงช่วงปีสองปีนียไม่ได้เครียดไม่ได้เลยเลยลนอนแล้วมันก็กตื่นขึ้นมามแต่ถ้าถ้าโดยส่วนตัวที่แบบทาแล้วยังทำยันเลยก็ไอ้ฟาสก็ยังรู้สึกว่าเออมันมันเป็นง่ายๆที่เรารู้สึกว่าเออทําแล้ว แล้วมีประโยชน์สําหรับเราก็ก็ยังทําอยู่ครับก็ก็กเรื่องสุขภาพแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าพอพอรู้สึกว่าอันนี้มันเพราะว่าเรา,า,เ,ราเราต้องเมนเทนเนาะตอนหนึ่งที่ต่ํากว่าก็ไม่มีไอ้นี่ละหรือว่าจริงเอาแค่ง่ายๆแค่นอนไม่พอคือ,ค,อ,ค,อคือการแลกอีกชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนอนให้พอเนี่ยมันมีผลกับ แชั่วโมงทั้งวันเลยอ่ะนี่ก็ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งว่าเหมือว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากอีอกหนึ่งหรือสองชั่วโมงที่แบบเราเราแบบนอนเร็วขึ้นอีกนิดนึงหรือว่าไม่ไม่ไม่ไปเล่นอะไรตอนเด็กๆแล้วนอนเด็กไวอย่างเงี้ยมันมันทาให้ไอ้วันลุ้งขึ้นทั้งวันเนี่ยมันไม่ไม่เวสไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบเพราะนั้นระดับมันก็ต้องแบบบางทีการบารลานซ์ไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะต้องย่อยเป็นระดับสัปดาห์หรือระดับวันเลยก็ได้ว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็ยังมี หนึ่งชั่วโมงมันไม่เท่ากับหนึ่งชั่วโมงจริงๆอ่ะคือคือแปดชั่วโมงที่ไม่โปร d u c t i v e ก็ไม่มีค่าเท่ากับไม่กี่ชั่วโมงที่ productive ซึ่งมันแลกมาด้วยไม่กี่ชั่วโมงในการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องต้องมองเรื่องสล็อตเวลาเป็นหลักม่างเลยอเออ,เอ,อผมชอบวิธีการมองโลกของพี่หมูว,ว่าจริงๆทุกอย่างมันก็คือ investment ในรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งใช่ใช่แล้วก็เวลาก็เป็นแกนหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงด้วยเนาะซึ่งเป็นแกนที่สำคัญที่สุดในความเป็นจริงคือคือถ้ายกตัวอย่างว่ามันสําาาาคคคัญขนนนนนดไหะลอองงึกถวว่่่่ผมเเชืทุ ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีรวยที่สุดในโลกเลยอย่างเงี้ยถ้าอยู่อยู่บนดิ่งเบสอะแบบจะตายแล้วอะแล้วบอกว่าเอาเวล99.9%ขอแลกเวลาที่แบบสุขภาพดีอีก1ปีอะทุกคนทุกคนจะแลกเพราะไม่ใช่ไหมสมมติหาเงินมาจนรวยติดท็อปโลกเลยนะแล้วก็อยู่บนเตียง จะขอแลกอีกหนึ่งปีนั้นแล้วก็หนึ่งปีนั้นจะไปทำอะไรอาจจะไปเล่นกับหมาไปขอโทษคนบางคนไปใช้เวลากับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยซึ่ง,งจริงๆแล้วถ้าเราซูมกลับมาเนี่ยเราได้สิทธิ์นั้นเลยวันนี้โดยที่ไม่ต้องรวยระดับท็อป10ของโลกแล้วก็ต้องใช้เวลาสร้างเวลขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นไอ้แกนเนี้ยมันมันชัดอยู่แล้วว่าทุกคนกําลังจะหมดลงแต่ในขณะที่แกนขาขึ้นเนี่ยอันลิมิตนะคันทีที่ยูเรนขั้นต่ําเนี่ยมันมัน มันมันได้ทําหน้าที่ดีที่สุดของมันละที่เหลือคือของแถมในชีวิตละ<ม>แต่ไอ้เวลาเนี่ยมันมันเติมไม่ได้ละเ,เพราะนั้นไอ้ขั้นเนี้ยมันควรจะเหมือนบางคนเขาถึงขั้นพลอตออกมาเป็นตารางเลยว่านับเป็นช่องๆเลยแล้วบอกว่าเฮ้ยมันเหลืออีกกี่ช่องอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ได้กับทุกเรื่องเลย หมือนเหมือนผมก็พยายามจะไปใช้เวลากับคุณพ่อนู่นนี่มากขึ้นไรยงี้ยเพราะว่าถ้าหยุดติ๊กเอาไว้ว่ากี่ครั้งต่อปีอ่ะมันแทบจะนับเป็นจํานวนครั้งได้เลยนะที่จะได้เจอกันหรืออยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็แล้วถ้าต้องบอกว่าอาเงินไปแลกอ่ะครั้งละเท่าไหร่ละในอนาคตวันที่ทําไม่ได้เนีี้แบบโอ้มันจะต้องมาหาศาลมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้แกนเวลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เวลาของเราด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาของเราก็มีค่ากับ กับคนอื่นอ่ะสมมติมคนที่มีลูกหรือมีญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันมันคือเวลาที่ใช้ร่วมกันเนี่ยเออซึ่งซึ่งอไอ้สลอ็อตพวกนี้ก็ยิ่งต้องกันไว้ใหญ่เพราะว่ามันก็มีคุณค่าทั้งกับเขากับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างเป็นแกนที่แบบสําคัญมากเพราะมันมันเกี่ยวข้องกันแบบลึกซึ้งเข้าไปกว่าเรื่องง่ายๆแบบได้เงินมาซื้อของอันนั้นเวลี่เบสิกเลยผมชอบคำว่าซนะูมเอานะผมรู้สึกว่าเวลาเวลาจะมองอะไรทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องซูมเอามานิดนึงเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราก็เสียเวลาเสีียออารรมมณ์ไปกัับเื่่งทน ช่แอดเราลองก็เธอมันไม่มีแมทเทอร์อะไรเลยใช่กับแต่ว่ากับเรื่องทแมทเทอร์เราดันใช่ไม่ไม่ไใส่พลังให้มัมแล้วแล้วจริงๆคือของทุกอย่างมันมันเล่งไม่ได้อะเราหมายถึงว่าในความเป็นจริงคือธรรมชาติมันไม่ได้เหมือน เหมือนแบบกราฟบิตคอยหรือว่าไม่ได้เหมือนธุรกิจที่บอกว่าดอกเบีย้ยขึ้นลงต่อปีอ,อ่ะคือเราทาสุขภาพให้จากแย่มาดีภายในเวลาปีหนึ่งก็ยากยากเออหรือว่าในข้อดีก็คือถ้าเราทําบุญเก่ามาดีทําให้ดีไปแย่ก็มันก็ไม่ได้แย่เร็วขนาดนั้นคือเราพออย่างเงี้ยเพราะนั้นมันคือ,ม,คอมันคือการตระหนักขั้นต่ําแล้วก็ทีละนิดทีละนิดไปทีละวันทีละวันเน่เออผมชอบที่หมูพูดอย่นงเว่า มันมีของบางอย่างที่ขึ้นลงเหมือนราคาหุ่นเหมือนบิตคอยอะไรแต่มันมีของบางอย่างที่ไม่มันไปเร่งไม่ได้น่ไม่ได้ต้นมานึงงแให้ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะเออหมายถึงว่าธรรมชาติของที่เราไม่แบบเราเราสร้างขึ้นมามันมันจะบางทีมันก็จะคิดว่าแบบเร็วหรืออะไรเงี้ยเป็นเป็นตัวเลขทางตัวเลขในจอแต่ว่าในชีวิตก็คงเราคงไม่สามารถเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนอายุอยากจะโตเลยอยากจะหนุ่มเลยวันนี้หรือะะไรเียมัน่ทจล มันจะไอ้นี่ได้ฝึกสมาธิอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาในการฝึกให้เป็นคนมีโฟกัสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับน่าสนใจมากครับอ่ะพี่พี่หมูสุดท้ายครับฝากให้น้องๆเน,นี่ยยุคนี้ใช้ชีวิตกับโลกที่เขารู้สึกว่ามันมีทั้งเรื่องของนี่ไม่ได้คุยชวนคุยเรื่อง AI รืองน,นะแต่ว่า,วา <laughs> ไอ้โลกที่มันยากๆทั้งหลายตอนนี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็อาแถมเรื่องอไรนิดนึงก็ได้การมาถึงของของ AI ในปี2ปีเนี้ย ก็สร้างความหวาดหวั่นนะผมใช้คำนี้เลยนะ <g> ให้กับคนจำนวนมากเราเองผมเองก็รู้สึกหวั่นหวั่นเหมือนกันในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยพี่หมูมีไอเดียงไงบ้างเราจะรับมือกับโลกตอนนี้ยังไงดีผมว่าอย่างแรกก็คือเราก็ต้องซูมเอาก่อนแหมไม่ถึงว่าพอ AI มามาถึงเนี่ยมันโดนทุกคนอ่าเ,เอพราะพอมันโดนทุกคนเนี่ยความความเครียก็จะลดลงแหมความเครียดลงคือคือท้ายสุดต้องมองว่าไอของพวกนี้มันมีมาเพื่อทําให้เรามีเวลามากขึ้นต้องมองอย่างนี้ก่อนครับคือ คือคือม,มันก็เหมือนของทุกอย่างแหละครับมันก็ท้ายสุดพอช่วงแรกๆเราจะรู้สึกตื่นเต้นเนาะอะไรงี้ยแต่ว่าในความเป็นจริงคือไอ้ดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยมันมา,มาตลอดแล้วมันก็ถึงว่าใช้กับไม่ใช้มันก็เหมือนถึงจุดหนึ่งตอนแรกๆคนรุ่นนึงอาจจะไม่ใช้ไลน์ไม่ใช้อีเมลแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนใช้ผมในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยจ,จะมีคนใช้ก่อนใช้หลัง แต่พอถึงจุดหนึ่งมันเข้าถึงแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ดีแม้กระทั่ง AI แล้วเราก็จะ adjust to new normal ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าทุกคนด้วยความที่มันเจอทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ adjust to new normal รุ่นใหญ่ยังไงทุกวันนี้ก็ใช้ลายเป็นอะไรเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะง่ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเราคงไม่ได้มันจะเป็นเรื่องแปลกว่าไม่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้ทําอะไรก็เมื่อก่อนบางทีเราเราซูมออกมาเราจะเข้าใจว่ามันก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งแต่ตาบใดที่มันเข้าถึงกันทุกคนเน่่่ยมนนนนกก็็ลาาาเปขขออองงธรรดแแตว จุดประสงค์ของเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดมันจะกลับมาที่ว่าเราจะมีเวลามากขึ้นแล้วไอ้ตอนที่เรามีเวลามากขึ้นเนี่ยเราเอาเวลานั้นเนี่ยไปไปทำอะไรที่ที่มัทเธอร์หรือเปล่าผมอยากให,อให้อย่างน้อยก็คือมีสติว่าถ้าเกิดของมาใหม่มา,มาเราต้องรู้อา่ารู้ก็รู้พอคนอื่นหรือรู้มากกว่าคนอื่นไม่ก็ก็ดีอา่าแต่นายาถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จะเอามันมาทาธุรกิจอ่ะไม่ได้บอกว่าเฮ้ย hey, จะมาใช้ AI ทําธุรกิจมันอาจจะไม่ต้องคัตติ้งเอ e ใช่ไหมแต่ว่ารู้เพื่อให้ไม่ตกรลดแล้วเขาใช้เราก็ใช้เดี๋ยวทุกเขาก็ต้องทําให้ง่ายจนทุกคนใช้ได้อยู่ละพอถึงจุดนั้นเนี่ยเวลาที่ได้มาเนี่ยมันมันยังวนอยู่ในธีมเดิมว่าแบบเออเวลาที่คุณได้จากการประหยัดมาเนี่ยมันมันเอาไปทําอะไรมันจะเป็นการเสียดายมากเลยที่แบบทานู่นทนํานี่แล้วประหยัดเวลามาได้อีกนิดนึงลงทุนไปเยอะเลยนะแต่ไอไอที่หามาได้อย่างยากลําบากเนี่ยไม่เอาไปอินเวสเอาไปเอาไปเอาไปทิ้งอีกอ,อันนี้อันนี้จะรู้สึกว่าแปลกมากที่แบบไม่มีการวางแผนภาพรวมไวไวตั้งแต่แรก ว่าคุณศึกษา AI จนเก่งเลยแล้วไปใช้ได้ดีออกว่าคนอื่นประหยัดเวลาได้เยอะแต่เวลาที่ได้เยอะก็เอาไปทิงท้งๆิคว่างๆอีกงั้นก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็นอนไปเลยตั้งแต่แรกก็ยังดีซะกว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเป็นการการเข้าใจตรงนี้ว่าชีวิตคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมันคือ มันคือการแบบอยู่ไปใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ซึ่งซึ่งผมว่าเด็กสมัยนี้ก็อาจจะทําได้ดีแล้วนะอาจจะดีเกินไปด้วยกลายเป็นเทรนด์ว่าแบบเออรู้สึกว่ามึงจีนไม่ต้องทําอะไรแล้วเด็กรุ่นใหม่บอกใช้ชีวิตเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็อันนั้นก็ไม่ถูกไม่ถูกเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันมัน r e l a ทีฟอะทันทีที่เราไม่ทําอะไรท่านหนึ่งในใจลึกๆเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปกระทบเรื่องเงินอยู่ดีมันก็มันก็เหมือนหนังยางที่ที่ดึงให้ตึงไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่่่่งงงงงนนึึทีีตต้อออมมเคืกาาารพััฒววหถ As คนเนี่ยจริงๆคือแค่แค่การไม่พัฒนาเนี่ยมันก็จะรู้สึกเสื่อมถอยละจิตใจลึกๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะไม่ไม่ได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยผมผมไม่เชื่อที่แบบว่าทุกคนจะบอกว่าแบบสามารถใช้ชีวิตไปวันๆได้อเออโดยที่ไม่ไม่พัฒนาอะไรเพราะว่าถึงจุดหนึ่งแค่เมนเทนมันก็จะไม่ได้ละคุณอยู่เฉยๆไม่หาเงินเงินมันก็เฟ้อคุณอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรสุขภาพคุณก็แย่ลงลเพราะงั้นทุกคนมันมันอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันกําลังลดลงด้วยสภาพแวดล้อมที่มันดีขขึึ้้้นนนนตต่่่่ออใหเเเรรราาาาไไมททํะะลลยยแววุกกค็จจง โดยโดยรีเลทีฟอยู่ดีอ่ะเพราะนั้นใครที่บอกว่าไม่ทําอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับโอ้ก็เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับก็เดี๋ยวเจอพี่หมูกันแบบเต็มเต็มอีกทีหนึ่งในงานวันที่27นะครับวันนี้ขอบคุณพี่หมูมากนะครับขอบคุณมาครับแท็บครับผมครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้สำรวจโอกาสและความท้าทายของธุรกิจจุนีไปเรียบร้อยต้องขอบคุณพี่หมูมากๆนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกับเราในวันนี้แต่ยังไม่หมดนะครับ พราะวันที่27เมษายน2024เนี่ยพี่หมูก็จะแบ่งปันแนวทางการรับงานนอกพร้อมมีความสุขกับงานประจำแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจไปพร้อมๆกันได้ด้วยเนี่ยนะครับในงาน Mission To The Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือชีวิตรอดสรบคนสู้งานนะครับลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับที่ไบเทคบางนานะครับนอกจากนี้ยังมีวิทยากรแล้วก็เวิร์กช็อปอีกมากมายนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับเข้าไปดูในเพจของ Mission To The Moon กันได้เลยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ สมัครสมาชิก i s s i o n Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon. Continue with your mission. l a ล a ามูฟบริการขนส่งออน e m ม n นเดลิเวอรช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานะครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบาบ,บางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a ามูฟแล้วได้เลย